สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงวงทอนไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับชงวงทอนไลน์วันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับในการไล่อากาศเวลาท่านเปลี่ยนถ่ายเขาเรียกอะไรน้ำเย็นนะครับในรถยนต์นะถ้าท่านทำเองเวลาเปลี่ยนถ่ายออกแล้วเวลาไล่อากาศยังไงให้มันเกลี้ยงนะเพื่อที่ว่าวิ่งไปแล้วน้ำมันไม่หยุดไม่หายไปนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีเนาะนายโยงมาพี่หมอมานะครับเป็นวิทยากรพิเศษเนี่ยคือให้ความเมตตากับช่องเราเนาะก็จะมาเผื่อแผ่เป็นความรู้เป็นวิทยาทานเขาเรียกว่าเป็นแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับท่านก็ไปปรับใช้จังกงทวนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงวงทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับชงวงทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางวันนี้ได้โอกาสนายโยงนะครับระเหมยสวิตทีมแล้วก็พี่หมอนะนายแพทย์ศิโรจน์น้อยวันจากโรงพยาบาลชันบุรีราชบุรีมาเที่ยวอากาศหนาวที่เชียงรายผมก็ไม่พลาดนะครับสู่ความรู้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพิธีกรดื้อครับเมตตากันเน้อครับวันนี้พอดีผมเคยไปถ่ายเขาเรียกอะไรนะไปเปลี่ยนระบบน้ำเปลี่ยนอะไรซึ่งนายโยงได้ให้ความรู้ได้สอนผมมาเนาะเอ้ยมันเป็นเคล็ดลับที่ดีนะในการไล่อากาศไล่อากาศเวลาเราเปลี่ยนถ่ายแบบน้ำยาหล่อเย็นอะไรในหม้อน้ำในอะไรเองซึ่งเอ้ยมันเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเพราะว่าวันนั้นเนี่ยสามารถไล่ได้จนแบบโหเกลี้ยงในถังพักเลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยโหแบบละเอียดยิบเลยเนาะก็เลยไหนๆเจ้าตัวมาแล้วเจ้าตัวอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจเนาะแล้วก็พยายามจะถามความรู้ให้ได้มากเนาะนายโยงเนาะเอาง่ายๆคือเริ่มแรกที่เราจะเปลี่ยนถ่ายเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนก็ศึกษาเนาะข้อมูลว่ารถเราใช้ประเภทไหนกลุ่มไหนที่พี่หมอมันมีอยู่2กลุ่มอ่ะพี่หมอผมขอความรู้อีกทีที่เราไปผู้ลงทางอ่ะที่มันมี2กลุ่มกลุ่มเบสกับกลุ่มอะไรนะจริงๆอย่าบอกว่าขอความรู้เลยแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือผมก็ได้ยินก็ผมไม่รู้ผมก็ต้องขอไงคือผมก็ได้ยินได้ทราบมาน่ะว่าคูลแลนต์มันมีหลักๆเหมือน2กลุ่มอ่ะมันก็คือกลุ่มนึงมันเป็นแอซิดเบสก็คือคุณสมบัติทางเคมีเป็นกรดอีกกลุ่มก็เป็นอัลคาไลหรือเป็นเบสนะก็คือมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นเบสหรือด่างกลุ่มแรกสีออกชมพูแดงใช่โตโยต้าครับกลุ่มหลังสีก็จะออกเป็นเขียวหรือค่อนมาทางน้ำเงินอันนี้ก็จะอีกใช้อยู่อย่าง Mitsubishi หรือ Isuzu อะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่เป็นพื้นฐานอย่างดีเลยก็ประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนื่องจากรถคันเก่าแต่งไปหลายอย่างมีเหตุที่เปลี่ยนหม้อน้ำอลูมิเนียมก็จะความเข้าใจว่าหลอดน้ำรูน้ำความหนาอะไรก็แล้วแต่อยากใส่อะไรก็ใส่เหมือนกันเวนทิเลชั่นในคำเป็นหม้อน้ำหรือภาษาฝรั่งเรียกหม้อน้ำเรดิเอเตอร์ที่แผ่รังสีความร้อนคือระบายของรถก็น่าจะดีขึ้นปรากฏว่าร้านที่ดำเนินการให้ก็ทั้งรถเป็น Mitsubishi ไปเอาคูลแลนต์ Toyota มาบอกว่าของดีเอาดีก็ใส่ตัวเองก็ไม่รู้ใช้ไปสักประมาณปีกว่าเกิดเรื่องมันผุรั่วครับโอเคแม้ไม่สามารถพรูฟได้ว่าที่มันผุมันรั่วไปจากอะไรใช่ไงหรือไปจากอะไร1ในสมมติฐานก็คิดว่ากฎเบรคที่ต่างกันเนี่ยคือรถสไลด์ไหมพอมันผิดระบบก็กัดก่อนคือรถสไลด์ไหมตอนนั้นเห็นก่อนก็แก้ทันได้ได้ขึ้นจากหลายเหตุอื่นอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าเมื่อจากเป็นรถแต่งแรงตามๆพังตามตีนแต่ว่าไอ้คอสจากไอ้ปัญหาตรงเนี้ยพี่เก็บไว้ในใจเห็นก่อนเห็นก่อนก็แก้ก่อนความที่เป็นคนสังเกตบ่อยๆครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆจริงแท้ใช่ใช่ไม่ใช่ก็คิดวิเคราะห์แยกๆกันเองครับขอบเชิญฮะเชิญที่เราเปลี่ยนอ่ะครับเริ่มต้นเราต้องทำยังไงบ้างนะโยงขันอะไรมันข้างล่างขันจอวอจอวอเมื่อเราถ่ายหม้อน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเปลี่ยนไม่ตอนเราจะถ่ายเลยเรามันจะมีวาล์วอยู่ข้างล่างใช่ไหมหม้อน้ำเป็นหางปลาครับครับเป็นหางปลาดูตามตูดหม้อน้ำครับมันจะมีหางปลาเราเอามือเข้าไปบิดครับครับเดี๋ยวผมจะมีถ่ายภาพมีอะไรให้ผู้ชมดูภาพประกอบเนาะเกียวธรรมดาครับเวลาบิดก็คือหมุนทวนเข็มก็จะออกมาเอาให้เกลี้ยงเลยเนาะประมาณก็ระวังน้ำยาลวกเราถ่ายตอนร้อนๆจะดีครับถ้าเป็นมิตซูปาเจโร่เนี่ยเพราะว่าวาล์วมันอยู่ด้านดูดครับอ๋อสำหรับมิตซูปาเจโร่เราจะล้างภายในไม่ได้อย่างอิซูครับให้ถ่ายตอนร้อนเมื่อถ่ายตอนร้อนเราต้องถ่ายทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งเปิดทิ้งไว้ครับอ๋อถึงจะเติมน้ำยาตัวใหม่เข้าไปได้ครับก็คือเมื่อเราถ่ายก็ให้ชัก
ท่อที่ต่อกับหม้อพักน้ำเนี่ยครับแล้วก็พยายามเสียบลงไปข้างล่างล้างในหม้อพักพลาสติกด้วยเพราะว่าน้ำยาตัวเก่ามันจะมันได้อายุแล้วมันจะมีพวกตะกันครับหรือพวกออกไซด์อะไรต่างๆต้องเอามันออกให้หมดเหมือนกันใช่ใช่ครับล้างออกให้หมดแล้วคือประกอบกับตามเดิมครับแล้วก็ปิดปลั๊กด้านล่างก็คือเกี่ยวบิดตามเข็มครับเข้าครับบิดให้พอตึงๆมือไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าปลั๊กตัวนี้เป็นพลาสติกครับทุกยี่ห้อไหมนายกส่วนใหญ่เป็นพลาสติกรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เป็นพลาสติกทุกยี่ห้อแล้วครับเมื่อเราบิดปลั๊กเสร็จก็มาเติมน้ำยาตัวใหม่ครับถ้ามิสูนี่ก็เติมที่ฝาหม้อน้ำเลยครับเอากวยมาเอากวยมาต่อตะแคงข้างใส่แบบผมได้ไหมได้ไอเขาเนาะมือสมัครเล่นวันนั้นโดนแซวแบบโอ๊ยเขินเลยอ่ะพี่นายกับมือนิ่งไม่ได้ใช้กลวยเออแต่ว่ามันอาจจะ6แล้ว6นิดนึงเกือบอายโดนนะฮะและกำนันเลิกเข้าเรื่องดีกว่าเราเติมไปให้เต็มให้เกือบเต็มครับเติมเกือบเต็มแล้วก็ไปเติมในหม้อพักให้เกินขีดแม็กมาสัก1เซนครับหลังจากนั้นก็ติดเครื่องไม่ต้องเร่งเนาะเดี๋ยวธรรมดาเครื่องเรื่อยๆสำหรับมิตซูบิชินะก็เปิดแอร์นิดนึงให้มันได้ความร้อนเร็วขึ้นหน่อยครับครับก็ประมาณ10นาทีจะน้ำมันจะหมุนเวียนใช่ไหมครับน้ำจะหมุนเวียนในระบบให้เราดูครับว่าน้ำมันเริ่มท่อยางที่ว่าออกจากฝาสูบมันจะเริ่มร้อนๆเราก็ค่อยเติมน้ำยาไปเรื่อยๆครับลมมันจะโดนขับถ่ายไล่ในระบบเองครับเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆก็ดูว่ามันปุ๊ดๆนะครับก็ไม่เกิน15นาทีก็จบเติมไปเรื่อยๆเนาะครับเติมให้เต็มจบเติมให้เต็มครับเพราะว่าเมื่อความร้อนมันได้แล้วเนี่ยน้ำมันจะหมุนเวียนในระบบในเครื่องยนต์ในทุกๆจุดมันก็จะขับลมออกมาที่ฝาหม้อน้ำที่เราเก็บไม่ได้ปิดครับพอมันหมดแล้วเราก็ปิดเมื่อไล่ลมได้หมดแล้วก็ให้ปิดฝาให้แน่นครับแล้วก็เมื่อเราใช้งานวิ่งไปสักประมาณ50กิโลนะครับครับก็จอดดูสักครั้งหนึ่งว่ามันมีหม้อน้ำมันถังพักมาถังพักเนี่ยเมื่อเราจอดเย็นมันจะดึงกลับมาเพราะลมยังไงเราก็ไล่ไม่หมดหรอกครับมันจะได้ประมาณ 90% ครับเราก็เติมเข้าไปเพิ่มทำได้เป็นดำเนาะเดี๋ยวมันจะดูดในถังพักครับดูดในถังพักกลับมาอัดให้เต็มในหม้อน้ำนี้ให้เราเช็คดูในถังพักถ้ามันพ่องต่ำกว่ามิลก็คือเติมมาให้แม็กอ๋อโอเคก็ง่ายๆถ้ามีถ้าเป็น Isuzu มีอะไรเพิ่มมั้ยนายโย Isuzu เราสามารถปัดล้างทั้งระบบได้เราเปิดคอหานอ๋อครับเปิดคอหานแล้วล้วงตัววาล์วออกมาเลยโอ้ไงเราล้วงตัววาล์วออกมาแล้วก็แต่ต้องทำตอนเครื่องเย็นนะครับครับถ้าเกิดเราทำตอนร้อนๆเนี่ยเราน้ำเย็นที่ไปไล่เลยเนี่ยจะทำให้ฝาสูบล้าวลั่นได้ก็คือเราเปิดคอหานออกมาตอนเครื่องยนต์ที่ว่าไม่ร้อนจัดมากแล้ว คือจอดอย่างน้อยเนี่ย 1.5 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่งเปิดคอหานปลั๊กวาล์วมาแล้วก็น้ำที่เราจะมาไล่ล้างในระบบเนี่ยจะต้องเอาผ้ากองที่สายยางก่อนครับเพื่อป้องกันขยะเนี่ยลงไปในหม้อน้ำแล้วเราก็ติดเครื่องเดินเบาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยดันไปเรื่อยๆเครื่องยนต์มันจะฟีดน้ำเข้าไปไปล้างในระบบในหม้อน้ำมันเหมือนกับอะไรนะเรือยนต์ที่เขาวิ่งบนใช่ใช่ครับครับลักษณะมันจะเข้าไปฟัดชิงฟัดชิงในตัวทั้งหมดนึกถึงภาพไอ้นั้นเรือที่เขาวิ่งฟัดเข้ามันไม่มีหม้อน้ำน้ำวิ่งเข้าวิ่งออกของมันเองอ๋อครับก็ทำจนน้ำมันใสอ่ะน้ำยาอีสุใช้ไปน้ำมันจะเป็นเหลืองอ๋อครับมันจะสีเหลืองๆอมเขียวอ่ะครับเราก็ล้างจนมันขาวดี
ล้างมันยังขาวดีแล้วเราก็ดับเครื่องดับเครื่องแล้วทีนี้ก็ยังดันน้ำไปอยู่ดันน้ำให้มันเต็มเมื่อมันขาวทีนี้ก็พอแล้วก็ถึงมาเดนปักขาปลาที่ตัวหม้อน้ำครับทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันเสด็จน้ำครับหลังจากนั้นก็ปิดหางปลาแล้วก็ตัวคอหานกับวาวยังไม่ต้องปิดครับเราเติมน้ำยาเข้าที่หม้อน้ำเลยเติมเข้าไปจนมันล้นออกที่ตัวคอหานก็ใช้ประมาณ7ลิตรนะครับครับในระบบ7ลิตรถึง8ลิตรมันจะดันน้ำเก่าเนี่ยออกมาด้วยน้ำที่ตกค้างในเครื่องเนี่ยครับน้ำยาคูลแลนต์มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าค่าทพอ่ะครับครับทพอ่าความถ่วงจำเพาะถ่วงจำเพาะเป็นสเปซิฟิกแกรฟิตี้ค่าทพอ่ะโอเคมีคนมาแทรกทพอ่ะตลกอ่ะค่าทพออะไรเขาล่ะอาจารย์หมออ่ะอาจารย์เก๊มีอะไรฮะแซวก็เล่นคลื่นอ่ะทีนี้เมื่อมันดันออกเป็นสีน้ำยาดีแล้วเราก็เอาตัววาล์วน้ำที่เราถอดออกมาใส่ให้ถูกด้านครับสังเกตง่ายๆมันจะมีตุ่มอยู่ตุ่มให้ชี้มาหน้าตัวเราหน้าเครื่องแล้วก็ปิดน็อตที่คอหานสองตัวนะครับเบอร์12แล้วก็ประกอบอะไรให้ครบคือมีหม้อพักครับหม้อพักยิสูอยู่ด้านซ้ายมือเราก็คือน้ำยาเก่าเราก็ถอดสายเอาไปล้างอะไรในหม้อพักให้เรียบร้อยด้วยครับล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วปั๊มครับก็คือน้ำในหม้อพักเนี่ยเป็นน้ำยาสำรองครับอีซูใช้ประมาณ 1.6 ลิตรครับในออนนิวดีแม็กแล้วในเครื่องเนี่ย8ลิตรก็คือเราไล่ลมบ้างอะไรบ้างต้องเตรียมน้ำยาอย่างน้อยเนี่ย10ลิตรโอ้มันใช้จุกจริงๆสุดยอดสำหรับอีซูเวลาไล่ลมเมื่อเราประกอบเสร็จนะหลังจากไล่ลมก็ติดเครื่องครับติดเครื่องแล้วก็ถ้ามีโชเฟอร์เจ้าของรถให้เจ้าของรถเนี่ยเดินคันเร่งไว้ประมาณ10นาทีครับที่ 3,000 รอบ 3,000 รอบเลยเหรอ2,000อ๋อ 2,000 ใช้แค่ 2,000 ครับเพราะอีซูจะร้อนช้ามากคือหม้อน้ำตัว water jacket ในเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะโค้งใหญ่ครับครับประมาณนั้นให้หมอเสริม water jacket แปะให้เขาหน่อยอันนี้ไม่ทราบไม่เป็นไรก็นะละไว้ในความรู้ใจไอ้นะละไว้ในสถานที่เข้าใจอ่ะแล้วต่อเลยก็ติดเครื่องเมื่อความร้อนมันได้วาล์วน้ำจะเริ่มเปิดมันก็จะมีท่อยางที่ออกจากวาล์วน้ำจะร้อนเราก็ค่อยๆหยอดน้ำไปเรื่อยๆทีนี้เราใช้น้ำยาต้นใหญ่ยิสูผมจะแนะนำให้ใช้น้ำยาพีมิกครับพีมิก50/50จะใช้ของฮิโน่หรือของมิซูบิชิตัวใหม่ครับ SLLC ตัวใหม่ก็ใช้ได้ค่อนข้างจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ครับใช้งานได้ถึง 80,000 โลหรือ4ปีครับปาร์ตก็ติดคุ้มอ่ะคุ้มติดไล่ลงไปเรื่อยๆครับมันแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆฟองอากาศมันจะหมดเองเราจะรู้ว่ามันไม่ปุ๊ดก็ใช้เวลาประมาณ 15-16 นาทีเหมือนกันครับเมื่อฟองหมดแล้วก็เติมน้ำยาให้เต็มฝาหม้อน้ำแล้วก็รีบเอาฝาหม้อน้ำปิดล็อกครับให้ตรงเคี้ยวเพราะว่าการปิดฝาหม้อน้ำก็มีผลสำคัญปิดไม่ดีนี่น้ำยาลีกครับทำให้ฝาซุบเสียหายได้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ต้องไป50กิโลเหมือนมิซูด้วยไหมลองดูอีกทีว่ามันยุบมันอะไรไหมประมาณเดียวกันที่สูงไม่ค่อยยุบครับอ๋อก็ส่วนใหญ่จะไล่ได้หมดเพราะว่าวาล์วมันอยู่ด้านดิชชาร์ดครับถ้ามิซูเนี่ยวาล์วมันไปอยู่ซักชั่นครับครับตำแหน่งวาล์วน้ำไม่เหมือนกันครับอะไรคือดิชชาร์ดดิชชาร์ดคือดิชชาร์ดคือไปซะซักชั่นกับมาซะจบคือซักชั่นก็คือพอดีมันเป็นศัพท์ทั่วไปผมเป็นช่างไฟฟ้าช่างแอร์ไงดิชชาร์ดก็อัดออกไปซักชั่นกับก็ประมาณนั้นในคำว่าดิชชาร์จก็คือขาปล่อยออกจากเครื่องใช่ไหมในซักชั่นก็คือผ่านเรเดียเตอร์มอนาไปแล้วดูครับเครื่องก็เหมือนกันถ้าเป็นช่างแอร์
คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมขาออกก็ดิชาร์จขากลับซักชันซักชันต้องเป็นแอร์ดิชาร์จเป็นอะไรนะครับดิชาร์จก็คือปล่อยออกจากโรงพยาบาลแอดมิทคือรับเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมดิชาร์จคือให้กลับได้โอเคก็ต่างกันครับส่วนซักชันในที่นี้คือสายยางดูดแล้วเออเอาก็โอเคเนาะก็พอแก้ง่วงแต่ที่ผมลืมไปของมิตซูมันกี่ลิตรนะนายโยมลืมไปพี่หมอของมิตซูเนี่ยถ้าเป็นออลนิวก็7ลิตรกว่าๆตามคู่มือคู่มือเลยลิตรกว่าๆแต่ถ้าของตัวเก่าน่าจะ 4-5 ลิตรนะของมิตซูตัวเก่าเนี่ยไล่เต็มที่ได้4ลิตรครึ่ง4ลิตรประมาณเนี่ยแล้วแลนขายถังละ4ลิตรนะอีกอันนึงก็ต้องซื้อไปก็คืออย่างของออลนิวผมเคยซื้อนะของออลนิวปาเจโร่สปอร์ตไม่มีคนเล็กขายจะแกลลอนจะเลยอันนี้คืออวยพรใช่ไหมขวดลิตรมันประมาณ130บาทครับประมาณก็ถามว่าอวยพรไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นเจริญโอเคเนาะสุนยายมีแล้ว130บาทเอาก็ขอขอบคุณนะนายโย่งลำหวยสวีททีมแล้วก็พี่หมอนะครับพี่หมอเป้ของเราก็อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเคล็ดลับในการไล่อากาศและของน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับหม้อน้ำนะครับก็ไปดูกันว่ากี่ลิตรกี่ลิตรอันนี้ก็เป็นของมิตซูบิชิกับอิซูซุเนาะสำหรับ Toyota ค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเดี๋ยวถ้ามีรถมีอะไรมีจังหวะจะได้ถ่ายให้ดูนะไม่รู้เมื่อไหร่ก็ติดตามกันยาวๆนะครับชมโลกทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับอย่าลืมกดครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช้างคุยโอเค